ี่เคลียร์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภารกิจสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดการรายละเอียดความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับว่าที่ร้อยตีวงสยามเพ็งพาณิชย์ภักดีสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านสวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดีนาคุณวัฒกรครับสวัสดีครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านกำหนดการในการลงพื้นที่เชิญค่ะครับการลงพื้นที่ของโครงการสวพบประชาชนภาคเหนือตอนล่างก็เวียนมาครบอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะครับกำแพงเพชรเนี่ยมาครบทั้งทุกอำเภอในครั้งนี้นะครับจะมีทั้งหมด3อำเภอนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอพันกระต่ายอำเภอลานกระบือครับค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรเองเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ทางสมาชิกวุฒิสภาจะต้องไปติดตามเป็นพิเศษไหมคะท่านก็ในส่วนของที่ติดตามเป็นพิเศษก็คือเรื่องของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นที่ดินทับซ้อนซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับบางที่ดินบางส่วนเนี่ยได้ออกโฉนดแล้วแต่ก็ยังมีกฤษฎีกาพ.ร.ด.บางฉบับที่ออกมาเมื่อปี2491นะครับซึ่งประกาศเป็นที่ไม่สามารถที่จะออกโฉนดที่ดินได้ก็หลังจากที่เรามาพบปัญหาจากครั้งที่แล้วนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยจะมาติดตามว่าเรื่องนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัญหาใหม่และก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องปัญหาการเผาอ้อยซึ่งทำให้เกิด PM 2.5 นะครับแล้ววันนี้เนี่ยกำแพงเพชรมีคนพี่น้องประชาชนปลูกอ้อยเยอะมากนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าไม่มีแรงงานตัดนะครับแต่ว่ากำแพงเพชรโดยท่านผู้ว่าตลอดมาจากครั้งที่แล้วได้ท่านผู้ว่าปัจจุบันนะครับก็ให้ความสำคัญเป็นกำแพงเพชรโมเดลนะครับซึ่งจะเป็นแบบอย่างซึ่งก็เผาน้อยมากนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโซนสีเหลืองสีส้มแล้วก็มีบางอำเภออยู่ในโซนสีแดงครับตอนนี้เพราะสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่มีการรงมากมายเท่าไหร่นักนะคะจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเมืองหิมะดำเลยนะคะเพราะว่ามีการเผาอ้อยกันค่อนข้างมากนะคะและนอกเหนือจาก2ปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกินนะคะแล้วก็เรื่องการปลูกอ้อยการเผาอ้อยนะคะยังมีปัญหาอื่นอีกบ้างไหมคะท่านยกตัวอย่างเช่นน้ำเหมือนจังหวัดอื่นนะคะมีไหมคะใช่ครับมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมครับที่อำเภอพันกระต่ายนะครับจะเป็นปัญหาน้ำหลากนะครับเพราะเป็นที่สูงนะครับจะเป็นน้ำท่วมทีนี้เขาก็อยากให้มีการทำรางระบายน้ำทางเบี่ยงเบนน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของเขตป่าสงวนนะครับซึ่งบางอบต.เนี่ยมีพื้นที่ดินอยู่ในป่าสงวนแล้วก็ตอนนี้เรามีพรบคนอยู่กับป่านะครับที่ง่ายๆก็คือว่ามีพรบคนอยู่กับป่าเมื่อปี2562นี่ออกมาแล้วนะครับตอนนี้อย่างที่เห็นที่ปางตะไวเห็นบอกว่ามีการขอขุดบ่อบาดาลยากลำบากมากมีพื้นที่ทับซ้อนนะครับอยากให้มีความชัดเจนก็จะได้ไปทำความเข้าใจกับส่วนราชการว่าวันนี้เนี่ยสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต้องจัดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นผลการดำเนินงานนะคะที่ทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการลงพื้นที่บางปัญหาเป็นปัญหาเดิมที่มาติดตามความคืบหน้าบางปัญหาพบปัญหาใหม่ที่ต้องมีการแก้ไขต่อไปทีนี้แนวทางค่ะในการที่จะลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาตลอดทั้งปี2567นี้จะเป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับผมก็มีนโยบายนะครับว่าจะต้องไปให้ครบทุกอำเภอในแต่ละจังหวัด9ในแต่ละจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งทางคณะนิสวภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็มีทั้งหมด9จังหวัดครับแล้วก็พยายามที่จะไปให้ครบทุกอำเภอในแต่ละจังหวัดครับในระยะเวลาที่เหลืออยู่ 4-5 เดือนนี้ครับค่ะแล้วอยากให้ท่านเน้นย้ำกำหนดการสถานที่วันเวลาที่จะลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยนะคะเผื่อคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่เนี่ยอยากจะไปมีส่วนร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาค่ะเชิญค่ะท่านครับผมกับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับหรือว่าประชาชนคนธรรมดานะครับถ้าได้รับความเดือดร้อนที่เป็นปัญหาซ้ำซากนะครับเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข10ปี20ปีขึ้นไปก็เรียนเชิญมาบอกกล่าวคำร้องทุกข์นะครับกับสวพบประชาชนในวันที่18จะเป็นที่อำเภอปางศิลาทองนะครับและในวันที่19ก็จะเป็นที่อำเภอ
พานกระต่ายและก็อำเภอลานกระบือตอนเช้าตอนบ่ายนะครับค่ะก็18ถึง19มกราคมนะคะใครที่มีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทางสมาชิกวุฒิสภาเป็นสื่อกลางในการที่จะร่วมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปเจอได้แล้วก็เข้าไปบอกกล่าวในเรื่องของปัญหาที่เราพบอยู่ณตอนนี้ให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะเชิญค่ะครับผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเรามีโครงการสวผู้ประชาชนที่สามารถที่จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสวเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามมาตรา114นะครับสามารถที่จะมาบอกกล่าวร้องทุกข์กับสวได้นะครับอีกทางหนึ่งนอกจากที่เราจะมีผู้แทนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเรายังมีสมาชิกวุฒิสภาที่คอยรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านสว.มากๆนะคะที่ให้โอกาสมาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้สวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับค่ะ18-19นี้ใช่จังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะใช่แล้วค่ะ18-19 2อำเภอด้วยกันก็สามารถที่จะเข้าไปเจอหรือว่าเข้าไปร่วมในการรับฟังความคิดเห็นต่างๆนะคะจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสมาชิกวุฒิสภาได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าปัญหานะคะคนในพื้นที่เจ้าของปัญหาต้องเป็นผู้ที่สะท้อนและก็ถ่ายทอดออกมานะคะเพราะว่าคนนอกพื้นที่เขาไม่ทราบหรอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยเจอกับปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการคลี่คลายนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่านอกเหนือจากปัญหาในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนนะคะหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรคืออ้อยแล้วก็ปัญหาน้ำเนี่ยจริงๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นที่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่หรือว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยเช่นเดียวกันนะคะ